นัตถิปาปังอกุพัโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่กเกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดี พระพิพัฒน์ปรยิยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องของนายสนองนายสนองนี่แกทำกรรมไม่ไม่ใช่น้อยเขาเล่าเองอะว่าเขาเคยต่อยคนซะตายเลย บนเวทีมวยบ้านนอกอะระหว่างคลุกวงในกอดปล้ำกันเขาก็กระซิบบอกนักมวยคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นรุ่นน้องบอกบอกก็อย่าเอาจริงเอาจังนักเลยแต่ฝ่ายโน้นน่ะเล่นเขาจริงๆเขาเจ็บเข้าไปก็ฮึดขึ้นมากลุ้มกลุ้มกลุ้มเขาให้ฝ่ายโน้นล้มลงไปนอนไม่ไหวติงบนเวทีเลยต่อหน้าสายตาของประชาชนผู้ชมก็ส่งเสียงเชียร์กันเกลียวกราวปรากฏว่าหมอนั่นก็โดนหามลงเวทีไปแล้วก็ไม่รอดตาย พ่อคนตายนี่ขุนเคืองเขามากขนาดเขาก้มกราบบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันถึงขนาดนั้นมันมีบางอย่างผิดพลั้งไปบ้างยกโทษให้ด้วยเถอะคนก็รู้จักกันแทๆ้ๆอ่าไม่น่าจะมีความรู้สึกกินแหนงแคลงใจตกค้างแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพ่อคนตายเองก็ไม่พูดมากแต่ญาติญาิเขาเอาเรื่องกับเขาหาทางเก็บเขาเงียบๆจนทำให้เขาอยู่ที่นั่นไม่ได้ก็เลยต้องเพนจากอีสานหนีเข้ากรุงเทพ ปีนั้นพอสะอะไรเขาก็ไม่ได้ระบุแน่ชัดแต่ก็เข้าใจว่ามันจะต้องนานมากเป็นสิปีหรือว่าหลายสิบปีเพราะว่าตอนที่เขาเล่านี่เขาล่วงเลยเขาสู่วัยผมหงอกปะปลายแล้วในสนองนี่เป็นคนร่างเล็กแกร่งแข็งแรงผิวคล้ำหน้าตาเขาก็บ่งบอกว่าไม่ใช่คนในเมืองที่สุขสบายอะไรหรอกมองมือของเขาก็รู้ว่าผ่านงานหนักที่จับต้องของหนัก,นกๆใหญ่ๆมาแล้วอย่างโชคชนกล้ามที่ลำแขนก็ยิ่งบ่งบอกได้ชัดเจน อีกทั้งสำเนียงเสียงพูดตีเต็มเสียงไม่อ้อมแอมอ้อมค้อมก็บอกได้ว่าเขาผ่านคนมามากเขาหางานทำในกรุงเทพอยากจะได้งานที่มั่นคงแต่ความรู้น้อยก็เลยได้แค่งานก็แก๊กก,ก็แก๊กทำไปก่อนเพื่อให้ปากท้องมีกินไม่หิวโซเขาไปเจอเอาพวกจอมเกเรกลุ่มหนึ่งอยู่ใกล้วัดแห่งหนึ่งย่านบางกอกน้อยชักชวนเขาเข้าแก๊งงัดแงะตัดช่องย่องเบา ลักขโมยเอาทุกอย่างที่จะไปเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือเอามากินกันคืนหนึ่งดึกแล้วคนนอนกันเงียบเขากับเพื่อนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ท่าทางจะต้องมีข้าวของเครื่องใช้มากมายบ้านนี้ไม่เลี้ยงหมาสักตัวเดียวอ่าพวกกันก็มาดูลาดเราตอนกลางวันแล้วว่าหนทางโล่งไร้ขวางน้มตอนเข้าไปในบ้านไม่มีอุปสรรคก็จริงอยู่แต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านดันตื่นขึ้นมา เป็นยายแก่งกงกเงินเงินเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรแกหรอกแต่แกเห็นเขาปั๊บแกแหกปากปุ๊บเลยตะโกนเสียงลั่นช่วยด้วยวะช่วยด้วยเขาไม่รู้จะทําให้แกหยุดปากสงบเสียงได้ยังไงกระโดดเข้าไปหาพยายามเอามือปิดปากแกแต่ก็ไม่ได้ผลแกเอาฟันที่เหลืออยู่ในปากไม่กี่ซี่งับมือเขาขวับจนเขาต้องเป็นฝ่ายร้องโอ้ยแล้วก็เลยเอามือบีบคอแกนั่น ว่าเขาจะรู้ตัวว่ามันเกินเลยไปแล้วก็ตอนที่ปล่อยมือแล้วแกซุดรูดลงไปกองกับพื้นเสียงร้องนั้นทำให้คนในบ้านตื่นกันหมดเสียงลงมันไดกันตึงๆเขาก็เพ่นพักพวกที่ไปด้วยกันก็เพ่นเอองานนี้เหนื่อยไม่คุ้มเลยพวกนั้นกล่าวหาว่าเขาเน่เป็นคนทำเสียเรื่องในสนองก็เถียงว่าคนทำเสียเรื่องไม่ใช่เขาแต่เป็นยายแก่พวกของเขาไม่หยิบไปทางบ้านนั้นแต่ว่าเขาดอดไป อยากจะรู้ข่าวว่ายายแก่นะเป็นหรือตายไม่ได้ถามใครแต่ไปฟังฟังชาวบ้านแถวนั้นคุยกันได้ข่าวมาว่าแกยังไม่ตายไปนอนอย,อยู่โรงพยาบาลเขาก็เบาใจว่าไม่ได้ฆ่าคนตายแต่แล้วอีกสองสมวันก็ได้ข่าวแกอีกคราวนี้ผ่านวัดก็เห็นว่าเป็นงานศพยายแก่คนนั้นแหละที่บ้านเขาก็สวมชุดดําปรากฏว่าเออฆ่าคนตายไปอีกคนแล้วใจคอไม่ค่อยดีตํารวจ,จก็กําลังตามหาตัวคนร้าย แก๊งของเขาก็ไหวตัวกันแตกกระจายแยกย้ายกันไปหากินทางอื่นเขาเองไม่ได้ไปไหนเพราะไม่มีที่จะไปเขาก็ออกหางานทําอีกไปเป็นลูกจ้างร้านอาหารนะเขาไม่ได้ให้ค่าจ้างหรอกให้แต่ข้าวปลาอาหารที่แขกกินเหลือๆล,ล้างจานอยู่หลังร้านมือเปียกเท้าเปียกอยู่ตลอดวันจนค่ำม,มืดท้าวแกบอกเขาว่าถ้าทำงานดีจะรับไว้ทำประจำแล้วถึงจะให้เงินเดือน เขาดีใจคงจะได้งานทํามีเงินใช้แล้วก็ยังมีข้าวกินอีกที่อยู่ก็ไม่ต้องหาก็นับว่าดีที่สุดสุดยอดแล้วในระหว่างนี้ปรากฏว่าอยู่ได้เดือนเดียวพวกที่ร่วมแก๊งกันมาเจอเข้าโดยบังเอิญตอนที่เขาไปซื้อของกะเท่าแก่พวกนั้นพอรู้ว่าเขาทํางานอยู่ที่ร้านก็ซักถามทางหนีทีไล่จะให้เขาเป็นสายโจร่าเข้าไปลักของเขาไม่อยากจะทำอย่างนั้นมันเท่ากับทุบหม้อข้าวเตาไฟแหล่งกินแหล่งอยู่ พวกนั้นก็ไม่พอใจหาว่าเขาลืมเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจลาออกยกมือไหว้บอกเท่าแก่แล้วเดินออกจากร้านเท่าแก่เรียกใอยู่ก่อนจะให้เงินเดือนเขาก็ตัดใจอ่าเขากลับอีสานบ้านเกิดปรากฏว่าพวกญาติคู่ชกมวยของเขาที่ตายไปก็ซุบซิบซุบซิบกันมองเขาใหญ่แล้วก็เขาก็รู้ว่าเขาไม่ปลอดภัยเลยถ้าอยู่บ้านเขาก็เลยให้ลุงไปพูดกับพวกนั้น ว่าจะให้เขาก้มกราบทีละคนเขาก็ยอมขอให้เลิกแล้วต่อกันมันเป็นการต่อสู้บนเวทีต่อหน้าคนไม่ได้เล่นอะไรสกปรกนี่ดูเหมือนพวกนั้นจะสงบลงบ้างเขาก็เลยอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานหลายเดือนช่วงนั้นมีพระทุดงมาเขาก็นึกเลื่อมใสเข้าไปปนิบัติท่านท่านก็ปักหลดอยู่หลายวัน เขาก็นึกอยากจะติดสอยห้อยตามท่านไปยังที่ต่างๆเขาขอเป็นสิทธิ์ท่านแล้วก็เล่าเรื่องที่เขาเคยทำไม่ดีเอาไว้ทำให้คนตายไปถึงสองคนหลวงพ่อก็สั่งสอนเขาต่างๆแล้วก็แนะนำให้เขาบวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้คนตายเพื่อจะลดเวรลดกรรมที่ได้ทำลงไปอายุของเขาบวชได้ในปีนั้นพ่อแม่ก็เลยบวชให้เสร็จแล้วเขาก็ออกทุดงไปกับหลวงพ่อเขาติดตามท่านไปแต่ว่าเขาไปเจอผู้หญิงคนนึง สบตากันโดยไม่ได้ตั้งใจก็เกิดความหวั่นไหวใจไม่นิ่งหลวงพ่อพยายามสอนให้เขาทำใจที่ฟุ้งซ่านให้สงบแต่ไม่ได้ผลอ่ะเขาไม่อยากอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเขาก็เลยสึกแล้วก็ไปหาสาวคนนั้นเสร็จแล้วก็โดนญาติพี่น้องของเธอขับไล่สายส่งบอกว่าคนอย่างเขามันคนไม่ดีแหกผ้าเหลืองมาหาผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ชอบเขาพูดว่าคนอย่างนี้ไม่เอาทำผัวหรอกว่างั้น เขาย้อนกลับไปบ้านแต่ว่าไม่ทันได้เข้าหมู่บ้านก็เกิดละอายใจที่เขาทำตัวไม่เหมาะสมพ่อแม่คงจะเสียใจก็เลยหาทางเข้ากรุงเทพไปยังถิ่นเก่าใกล้วัดจะไปหาพักพวกเพื่อนพ้องปรากฏว่าเพื่อนพ้องไปนอนตารางกันหมดแล้วเขาก็รีบออกจากที่นั่นไปหาเท่าแก่ร้านอาหารเท่าแก่เห็นหน้าก็าด่าว่าเขาเสียหายหายหาว่าเขาเป็นสายให้โจรมาลักของที่ร้านออกไปเรียกตำรวจให้จับเขาเขาก็เลยต้องรีบหนี รอดมาได้ก็ไปหาเพื่อนเก่าคนหนึ่งเป็นเพื่อนในช่วงที่เข้ากรุงเทพใหม่ๆไปอาศัยนอนที่ห้องเช่านั้นนะแต่ไม่ได้กินกับเขาต้องหากินเองเพราะเพื่อนทํางานโรงพิมพ์ก็แย่ไม่ค่อยมีเงินเขาอยากทํางานโรงพิมพ์บ้างขอร้องให้เพื่อนช่วยฝากให้ก็ยังไม่ได้คนยังไม่ขาดเขาว่างงานก็ออกหางานไปเรื่อยๆก็ไม่มีเย็นๆเขามักจะแวะไปโรงพิมพ์ไปหาเพื่อนในช่วงใกล้เวลาเลิกงาน ก็พอดีว่าวันหนึ่งรถยนต์คันเบอรอของเท่าแก่เกิดสตาร์ทไม่ติดเขาก็เข้าไปช่วยเข็นมีของจะยกขึ้นรถเขาก็เข้าไปช่วยเท่าแก่ก็ถามเพื่อนเขาว่าเขาเป็นใครไม่นานนักพอคนงานขาดเขาก็ได้งานทําที่โรงพิมพ์เท่าแก่เห็นเขาใช้คล่องดีก็เอ็นดูเรียกใช้บ่อยนอกเหนือจากงานในหน้าที่อยากจะกินอะไรก็ใช้เขาเงินทอนก็ให้เขาเขาก็มีเงินใช้วันหนึ่งเท่าแก่ก็เรียกเขาไปหาในห้อง บอกเขาว่าหนูที่โรงพิมพ์มน่ะมันชุมมันกัดกระดาษหนังสือเสียหายหมดที่กูดังหนังสือน้อนด้วยให้เขาช่วยจัดการปราบมันให้ราบคาบด้วยนะเท่าแก่ก็าถามอ่ะหรือทําได้หรือเปล่าเออได้ครับเอาอะไรปราบมันนะเอาอย่าเบื่อฮะพอได้ยินเท่าแก่ก็ยกมือขาวๆข,ขึ้นโบกไปโบกมาเออ,เอ,อจะทํายังไงก็ทําไปเถออไม่ต้องบอกอะ่ะให้มันไม่มากัดกระดาษหนังสือก็อแล้วกันอ่า เขารู้ภายหลังที่เท่าแก่รีบตัดบทเพราะว่ากลัวบาปจะพัวพันมาถึงตัวด้วยเขาเบิกเงินกับแผนกการเงินไปซื้อ,อยาเบื่อกับอาหารเอามาคลุกคล้าวไปวางตามจุดต่างๆทั้งในโรงพิมพ์และทั้งที่ในกดังมันก็ได้ผลดีส่งกลิ่นเหม็นตรงโน้นตรงนี้เพราะมันเที่ยวไปตายทิ้งซากไว้ตามซอกตามเหลือบมุมต่างๆแต่มันก็ยังไม่หมดก็ต้องเบื่อซ้ำเบื่อมันบ่อยๆมันก็รู้ทีนี้ไม่ยอมกินเลยเขาก็เลยต้องเบิกเงินซื้อกลองดัก พอดักมาได้เขาก็เล่นสนุกกับมันก่อนเอาไม้เคาะปีบเคาะกรงดังปังปังโปงโป้ง,ปงมันก็ตื่นกลัวลนลานวิ่งวนอยู่ในกรงน่แหละเขาก็สนุกใหญ่ทําเป็นเสียงแมวขู่มันหัวเราะท้องคัดท้องแข็งพวกเพื่อนคนงานวัยรุ่นก็ชอบใจที่เขาทาอะไรบ้าๆบ,าบ,าบาอๆมุงดูกันใหญ่ที่ลานจอดรถข้างๆโรงพิมพ์ถึงเวลาจะจัดการมันขั้นเด็ดขาดเขาต้องปล่อยมันออกมาถึงจะฆ่ามันได้ พอปล่อยออกมาก็มักจะตีมันไม่ทันมันก็หนีหลังโรงพิมพ์มีลำคลองสายเล็กๆเขาเคยไปดูว่ามันมีปลาไหมปรากฏว่ามีพวกปลาหมอเยอะเขาอยากจะไปตกปลาแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีพอตอนจะจัดการกับหนูเขาก็เลยนึกได้ว่าเออลำคลองนะั้นมันมีประโยชน์ในการนี้พอเขาเล่นสนุกกับหนูในกรงจนเบื่อสะใจแล้วเขาก็เอากรงไปหย่อนในลำคลอง เห็นมันดิ้นทุรนทุรายตะกายขึ้นมาด้านบนกรงเนี่ยน้ำดังจอมจ๋ำจอมจ๋เขาก็แช่น้ำทิ้งไว้นิ่งแล้วก็ยกขึ้นมาดูมันสำลักน้ำจนตาเหลือกก็หย่อนลงไปใหม่เล่นสนุกกับมันจนมันตายไปเองแต่บางทีเขาก็เอาไปหย่อนแล้วไม่ได้สนใจอ่ะพักใหญ่ถึงได้ไปดูเขาข่าหนูจนหมดโรงพิมพ์เขาได้ชื่อว่าเป็นนักฆ่าหนูโดยเท่าแก่เป็นคนเรียกพวกเพื่อนในโรงพิมพ์ก็เรียกกันบ้างเขาก็ยิ้ม รู้สึกภูมิใจยอยู่เงียบๆเ,เขายังเล่าอีกว่าเขาทำงานมาหลายอย่างมากออกจากโรงพิมพ์แล้วไปทำงานที่โรงงานอื่นอีกอยังมีอีกเยอะนะคุณสมพรผู้เล่าเรื่องนี้ไปเจอเขาตอนที่คนข้างบ้านจ้างเขามาตัดต้นไม้ขนเอาไปทิ้งมีดเกิดถือ่อเขาก็มาขอยืมหินรับมีดที่บ้านคุณสมพรพอพักเหนื่อยเขาก็คุยกับเล่าเรื่องต่างๆให้ฟัง แต่หลังจากที่น้ำท่วมที่ลาดหลุมแก้วลดไปแล้วคุณสมพรก็ได้ข่าวจากคนที่รู้จักเขาว่าช่วงน้ำท่วมใหม่หมๆนั้นนายสนองนี่เมาไมยแล้วไปเหวียงแหกับพวกพ้องเขาที่สะพานใกล้หมู่บ้านจัดสรรที่นั่นน้ำแรงมากกินเหล้ากันไปแล้วก็เหวียงแหกันไปสนุกสนานหัวเราะกันถึงช่วงหนึ่งเหวี่ยงแหแล้วมันพันมือกระชากล่นลงไปทั้งคนทั้งแหตมุมลงไปในน้ำหลายแรงเรียวกลาก หายไปกับน้ำกว่าจะงมกันขึ้นมาได้นายสนองตายแล้วมีร่างแหมมวนพันอยู่รอบๆอบตัวเขาเอออืมกรรมูนาวัตตีโลโกนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ เรื่องเวรเรื่องกรรมของคนฆ่ากลัวฆ่าควายนี่มีเล่ากันมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องนี้แปลกเป็นเรื่องเก่าแก่นานมากเป็นเรื่องที่คุณสมัยฟังมาตอนเด็กๆ่าเ,เรื่องที่ประทับใจนี่มักจะเป็นเรื่องในวัยเด็กสิ่งที่พบเจอในวัยเด็กก็มักจะประทับใจไม่ลืมง่ายๆอ่ะตอนที่เรื่องนี้เกิดเนี่ยคนเล่าก็คือน้าชายคุณสมัย ตอนนั้นนายัางเป็นเด็กๆอยู่เลยเขาได้ยินผู้ใหญ่เล่ากันว่าตาคนนั้นแกชื่อตาเตง็งไม่ว่าแกจะไปทางไหนวัวควายตื่นกลัวแกมากเขาว่าตัวแกมีกลิ่นสาบขาวเลือดของพวกมันติดอยู่แกทําเนื้อด้วยมือของแกเองแล้วก็แกก็ชอบกินเครื่องในวัวควายมากบางทีเขาว่าระหว่างชํำแหละเนื้ออยู่จู่ๆแกก็เฉือนตับขพงมันใส่ปากกินสดเลือดแดงๆอย่างนั้นเลยเคี้ยวกินหน้าตาเฉย แถมบอกได้ว่าสดๆนี่มันหวานอร่อยดีแกว่างั้นบางทีแกก็กินแบบสุกๆดิบๆทำลาบเลือดกินบ้างเครื่องในสุกๆดิบๆแกว่ามันอร่อยกว่าไปทำให้มันสุกเขาว่าบางทีแกซดเลือดควายอุ่นๆอย่างอร็ดอร่อยบอกว่าบำรุงกำลังดีนักวัวควายที่แกชำแหละแล้วแกก็จะเอาออกเร่ขายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านพักเดียวก็หมดแล้ว เพราะว่าในสมัยก่อนจะกินเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายกันสักทีจะต้องถอสังขารไปถึงตลาดตลาดมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเดินไปได้มันจะต้องขึ้นรถขึ้นเรือไปอีกก่อนจะได้ขึ้นรถลงเรือออกจากบ้านก็ต้องเดินเดินเดินกันไปจนเมื่อยขาถึงจะเจอถนนหนทางที่รถสองแถวมันผ่านไปผ่านมาไปตลาดทีก็เสียเวลาทำไร่ไถนากันเป็นวันๆเลยทีเดียว ตาเต็งคนเนี้เป็นคนลํำสันบึกบึนผิวคล้ำเนื้อตัวลํำสันเดินไปทางไหนจำง่ายแกไม่ค่อยชอบใส่เสื้อชอบนุ่งแต่กางเกงจีนสีดำตัวเดียวเพราะแกแกตัวแล้วพุงแกโตใหญ่ยังก็มีตัวอะไรเข้าไปอยู่ในท้องตาเต็งแกฆ่าควายวิธีฆ่าของแกก็คือผูกควายกับกิ่งไม้ให้หน้ามันแหงนเสียจแล้วแกก็เดินเข้าไปหามันถือมีดเอาไว้ในมือ มีดเล่มใหญ่นั้นก็คือมีดอิโต้ที่ชาวบ้านก็เอาไว้ใช้ตัดฟันกิ่งไม้ต้นไม้กันพอเข้าไปใกล้มันได้ระยะแกก็องเ้อม,มีดสุดแขนฟันคอมันชับลงไปเลยเลือดพุ่งกระฉูดทีเดียวยังไม่ล้มแกก็ฟันซ้ำอีกทีบางทีแกก็ไม่ผูกเชือกกับกิ่งไม้แต่ว่าถือเชือกนั้นเอาไว้แล้วก็หาจังหวะเหมาะฟันคอมันซึ่งซึ่งหน้าเลยเลือดพุ่งก็ร้องเลือดสดกินด้วยกละมังกินข้าวใบตัวโต,วตว นึกภาพดูเอาเองก็แล้วกันครับว่าแกเป็นคนใจคอโหร้ายขนาดไหนพวกหัวขโมยลักวัวลักควายลักได้ก็เอามาขายให้แกเป็นประจำพวกนี้จะไปลักมาจากหมู่บ้านอื่นแล้วเอามาขายให้แกที่หมู่บ้านเนี้เป็นที่รู้กันมันจะมีป่าดงอยู่หัวขโมยเอาไปซ่อนไว้ในป่าแล้วแกก็ไปตามนัดหมายแกไปฆ่าไปชำแหละที่ในป่านั้นนะ่ะกระดูกเขาควายเขาวัวก็ขุดหลุมฝังกลบเอาไว้ หาบแต่เนื้อสดๆออกมาจากป่าเอาไปเรข่ขายไปขายดิบขายดีอย่างที่บอกไปแล้วว่าแหละสมัยก่อนถ้าไม่มีใครไปแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีทางที่จะรู้คนแต่ก่อนเขาก็ไม่ชอบเขาไปยุ่งเรื่องพันอย่างนี้มันจะพลอยทําให้ตัวเดือดร้อนไปด้วยพวกหัวขโมยมันก็ไม่ชอบใจนักถ้ามันรู้ว่าใครไปแจ้งมันก็จะมาลักวายไปจากคอกเสียก็เลยทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกันไปซะเลยเพื่อความเดือดร้อนจะได้ไม่มาถึงตัว ตาเตงแกทำอาชีพนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งแต่แกมีลูกคนแรกจนแกเข้าสู่วัยกลางคนจนเข้าสู่วัยสูงอายุแกก็ยังทำมันอยู่นอกจากวัวควายที่หัวขโมยเอามาขายให้แกก็ยังซื้อวัวควายของชาวบ้านที่มันเจ็บป่วยตายของมันเองอีกด้วยชาวบ้านพอวัวควายเขาตนตายก็บอกขายให้แกแกก็จะไปจัดการชำแหละเอาเนื้อออกขายเช่นเดียวกับวัวควายที่หัวขโมยขายให้ ตาเต็งม,มีลูกชายหญิงห้าคนช่วยกันท,าทําไร่ไถนาปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกงาแต่เวลามีวัวควายให้ทําแกก็จะหยุดงานงานนางานไร่แกหยุดสักวันหนึ่งหาไรายได้พิเศษเอาเงินทองเข้ากระเป๋าครอบครัวของแกก็อยู่กันอย่างไม่เป็นสุขนักลูกสองคนแรกแข็งแรงดีอีกสามคนหลังๆนี่เจ็บป่วยกันบ่อยเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ต้องกินยาหาหมอรักษากันไม่ว่างเว้น ตัวของแกเองเพอแกอายุมากๆหัวสมองเขาแกไม่ค่อยจะดีเขาว่าสมองแกเสื่อมความจาขาดขาดหายหายจาอะไรไม่ค่อยจะได้บางทีจําไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่วนนึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กบ้างก็มีส่งเสียงเรียกแม่แม่แม,แม่หิวนมจะกินนมบางวันแกก็แก้ผ้าอาบน้ําที่ลําคลองหน้าบ้านหน้าตาเฉยทําเหมือนตัวเองยังเด็กแก้ผ้ากระโดดน้ําตูมตุม,ตม มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะ่ะเพราะแกแกจนผมบนหัวนี่งอกขาวหมดแล้วเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นุงก็ป่องยืน่นน่าเกลียดน่าเกลียดคนสมัยก่อนเขาว่าแกหลงถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็จะว่าแกเป็นโรคสมองเสื่อมความจําเสื่อมหรืออันไซเมอร์อะไรพวกนั้นบางวันแกคลานตามพื้นแอบไปกินหญ้าเสด้วยซ้ําแล้วก็ยังสั่งให้ลูกหลานให้ไปหาหญ้ามาเอาญ้ามาแกจะกินก็ว่างั้นพอลูกหลานไม่ทําตามแกก็หาว่าขัดใจไม่ได้อย่างใจ แกก็เกี่ยวกราดอารวาดควา้างปลาข้าวของที่อยู่ใกล้มือโดยความจริงมันก็คือว่าเดิมทีแกก็เป็นคนเอาแต่ใจเป็นนิสัยอยู่แล้วลูกเมียขัดใจไม่ได้ขัดใจทีไรเป็นได้เรื่องทีนั้นนาเล่าว,ว่าบางวันอากาศร้อนๆแกเดินออกไปจากบ้านไปหาที่เย็นๆนั่นก็คือลงไปนอนเกลือกลิ้งในแอ่งโครนน้ำขังทำตัวเหมือนกับว่าแกไม่ใช่คนแต่ได้กลายเป็นควายไปแล้วลงนอนแช่โคลนเลนในแอ่งควาย ไม่มีใครไปตามหาตัวแกรอกแกแช่จนพอใจแล้วแกก็กลับบ้านเองแรกๆไม่มีใครรู้ว่าแกทำอย่างนั้นมารู้กันในตอนหลังที่เห็นแกเนื้อตัวเปื้อนโครนแห้งกรังนอนอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านพอถามว่าแกไปทำอะไรมาแกก็บอกแกไม่ได้ทำอะไรอแกจำไม่ได้แลว่าแกทำอะไรไปบ้างขนาดกินข้าวแล้วแกก็ยังบอกไม่ได้กินอแต่มันก็แปลกมากถ้าแกบังเอิญเจอวัวควายแกจะกลัว กลัวมากเลยวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนจนมีอยู่วันหนึ่งตอนบ่ายแกเดินออกไปหลังหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอควายสองตัวที่เจ้าของเขาจูงมาพอแกเห็นเท่านั้นน่ะแกตกใจวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกวิ่งไปข้างหน้าแต่หันกลับมองข้างหลังจนหัวชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางคือต้นมะขามเทศปรากฏว่าแกสลบเหมิดไปเลยลูกๆตกใจกันใหญ่แต่พอแกฟื้นก็กลับไม่เป็นอะไรแล้วก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แกนึกว่าแกเพิ่งจะตื่นนอนแกยังว่าวันนี้ตื่นสายไปหน่อยไม่เคยตื่นสายอย่างนี้มาก่อนนั่นเพราะว่าแกตื่นแต่เช้ามืดทุกวันก็แกเป็นคนขยันทํางานขันแข็งไม่หว่นงานหนักแต่แกมีข้อเสียอยู่ที่ว่าขี้โมโหเอาแต่ใจเท่านั้นที่ลูกหลานพากันเอือมระอาสายหน้าเบื่อหน่ายพออยู่มาวันหนึ่งแกก็กินฟางกระเดือกเข้าไปได้ยังไงไม่รู้ถึงกับติดคอหายใจไม่ออกนอนอยู่ข้างล้อมฟางตาเหลือกค้างเลย ลูกหลานช่วยกั็ล้วงคอเอาฟางออกมาทีละเส้นสองเส้นแกก็รอดตายมาได้ต่อมาแกเกิดหายจากอาการเหล่านั้นคืนดีฟื้นขึ้นมาน่ะนาเขาบอกว่ามันเป็นไปได้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแกได้ยาดีหรือว่าเกิดปฏิหาริยอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆแ,แกหายเป็นปกติแข็งแรงซะด้วยซ้ำทำงานทำการขยันขันแข็งเหมือนก่อนแล้วก็เริ่มที่จะหาบัวควายมาจำหล่ขายอีก แต่แกทาอย่างนั้นไม่ได้ติดขัดจากที่พวกหัวขโมยขาเก่าของแกมโดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเก็บเข้าคุกไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างกำนันที่ปกครองหมู่บ้านคนใหม่นี่เขาเข้มงวดมากและประกาศจะไม่ไว้หน้าใครซะอ,อีกด้วยแล้วก็ยังมีข่าวลือกันว่าถ้าใครทําไม่ดีริเป็นหัวขโมยเป็นพวกจี้ปล้นฉกชิงของคนอื่นกำนันจะเก็บเงียบนะว่างั้นพอกลางคืนมีคนเจอกำนันออกเดินตรวนดูความเรียบร้อยของหมู่บ้านทีนี้มันก็เลยไม่มีใครกล้าลองดี ตาเตงทำมาหากินปลูกข้าวทำนาหวานถั่วเขียวและก็งาบางทีก็ทำข้าวโพดด้วยแกก็ยังคงเป็นคนที่ใจร้อนอารมณ์ไม่คงที่คงวามีปากเสียงกับเมียของแกอยู่เป็นประจำพออยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ตาเตงหัวสมองกลับคืนดีอย่างเดิมได้ราวๆสองปีวันนั้นยังเช้าอยู่มากเลยกล้วย,ก,วยกอหน้าบ้านมันออกเครือใหญ่แกแล้วตัดบ่มได้ แกก็หยิบมีดอิตโต้เล่มโตมันก็น่าจะเป็นมีดเล่มเดียวกับที่แกใช้สังหารบันชีวิตวัวควายมานับตัวไม่ถ้วนน่ะแกก็ถือมีดเล่มนั้นออกไปตัดกล้วยแกก็ฟันโคนต้นของมันแต่ไม่ให้มันขาดเพราะถ้ามันขาดมันจะล้มตึงลงมาเลยเครือกล้วยที่หนักมากก็จะกระแทกพื้นดินจะต้องเกิดเสียหายขึ้นกับลกูกกล้วยท้ายๆยเครืออย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องสองสามวละ่ะ แกก็เลยฟันมันไม่ให้ขาดแล้วค่อยๆให้มันเอ็นลงโดยตัวแกเองดึงใบของมันให้เอ็นลงมาทีละน้อยแล้วแกก็รับเครือเข้ามันเอาไว้ปล่อยอค่อยๆปล่อยให้ล้มลงอย่างนุ่มนวลแกทําได้เป็นที่น่าพึงพอใจของแกพอเครือกล้วยลงนอนดินแล้วแกก็ตัดเครือออกจากลําต้นนั่นแหละช่วงนั้นเลยปรากฏว่าได้มีใครคนหนึ่งเดินผ่านมาแกก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นใครก็คงจะคิดว่าเป็นชาวบ้านที่เดินไปเดินมา แต่ไม่ใช่ชาวบ้านปกติคนเนี่ยสติไม่ค่อยดีเห็นแกตัดกล้วยอยู่จู่ๆก็ตรงเขาแย่งมีดอีโต้แล้วฟันแกโดนที่หลังไหลละลำคออีกทั้งจามเพละเขาตีกลางหัวกระบาลน้องแกะตะเต็งร้องโอ๊กโอก,โอกไม่เป็นภาษาคนล้มลงไปกองเลือดแดงฉานทะลักออกมาไอ้บ้าน,นั่นก็ไม่หยุดกระน่ำฟันแล้วฟันอีกสับจนเละไปทั้งเนื้อทั้งตัวหัวหูโดยไม่มีใครเข้าไปห้ามมัวแต่ตกตะลึงพึงเพลิดกันอยู่ จนมีคนได้สติส่งเสียงเอะอะขึ้นมาไอ้หมอนั่นก็โยนมีดทิ้งแล้ววิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาเช้าวันนั้นคนอยู่ที่หน้าบ้านกันเยอะเพราะว่ารอใส่บารพระกันอยู่แล้วก็มันยังเช้าอยู่มากไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายแต่มันเกิดแล้วแล้วตาเต่งก็ตายร่างเละขาถนนเลยมีคนพูดว่าแกร้องเหมือนควายที่โดนแกฟันคอโดยมีดอีโต้มือฆ่าเนี่ยเป็นคนบ้าผมยาวเฟ้ย เสื้อผ้าขาดวินมอมแมมเนื้อตัวเหม็นหึงเดินผ่านไปผ่านมาตามถนนหน้าบ้านค้ำคก็นอนทิสลาแต่ตอนเช้าก็มักจะไปรอกินข้าวที่วัดไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนรู้แต่เพียงว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนานหลายปีมาแล้วครับ